ีค่ะแอนนาเสือน้ำเอี่ยมค่ะ9ครับMUT 16 Nicolene Lim Sanukan MUT 16 Nicolene Lim Sanukan Nicolene lives her life by the driving force ความมั่นใจในตัวเองเป็นเรื่องท้าทายความท้าทายนี่แหละคือแรงผลักดันที่ทำให้เธอเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้และถึงแม้ใครจะมองว่าภาษาคือปัญหาของเธอแต่แอนนาเสือไม่เคยมองมันเป็นอุปสรรคและมันคือแรงผลักดันที่เธอแอนนาว่าหัวใจของการสื่อสารคือความเข้าใจและเจตนาไม่ใช่แค่ทักษะทางภาษาเท่านั้น Nicolene 19 แอนนาเสืองามเอี่ยมSomebody I know just told
ส่วนชื่อที่ไม่ได้ประกาศเธอจะรับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ1ครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญมากเพราะหาก Miss Universe Thailand 2022ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้รองชนะเลิศอันดับ1จะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนครับทุกคนทางด้านล่างปรบมือเป็นกำลังใจให้กับเธอทั้ง2คนด้วย MUT 19 and Anna เสืองามเอี่ยมและ MUT 16 Nicoline ลิมชนุกาลและ Miss Universe Thailand คนใหม่ของเราได้แก่ MUT 19 and Anna เสืองามเอี่ยมขอเรียนเชิญคุณแอนชิบีสกัปมงสามจะมาไหมบนเวทีมิสยูนิเวิร์สเป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยWe'll be right back.